หลากหลายเรื่องราวในประเทศไทยและความเป็นไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็คนไทยด้วยกันมาร่วมเรียนรู้รักและเข้าใจซึ่งกันและกันในวาไรตี้4ภาคครบถ้วนทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินและวิถีชีวิตของคนทั้ง4ภาควาไรตี้4ภาคทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์9:00 นถึง9:30 นทางททบ5ท่านผู้ชมคะเทศกาลสงกรานต์ทางภาคเหนือมีหลายวันมากเลยค่ะเป็นอะไรบ้างคะพี่ปออย่างวันนี้13เมษายนวันมหาสงกรานต์นะคะคนเหนือเรียกวันสังขารล่องค่ะค่ะ14เมษายนวันเนาหรือวันเน่านั่นเองอ๋อต่อจากนั้นนะคะวันที่15วันพญาวันค่ะ16ค่ะวันปากปีหรือปากปีเห็นไหมคะมีหลายวันมากคล่องเลยค่ะค่ะนี่เลยค่ะเพราะว่าเรื่องราวในช่วงของวิถี4ภาควันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนั้นขึ้นไปทางเหนือกันเป็นเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องของปลองปู่จ้ากลองปู่จ้าอ๋อน้องเป็นคนเหนือเนี่ยนะคะก็คงจะรู้จักดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าพี่น้องภาคอื่นๆอาจจะยังไม่รู้จักกลองปู่จาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไปทำความรู้จักกับกลองปู่จาให้มากขึ้นกับช่วงวิถี4ภาคค่ะวิถี4ภาคสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังไทยเพื่อไทยวิถี4ภาควันนี้มาเยือนเขลางนครหรือจังหวัดลำปางหนึ่งในจังหวัดศูนย์กลางของภาคเหนือที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมทั้งด้านภาษาและลีลาแห่งศิลปะที่มีอัตลักษณ์แบบคนเมืองและวันนี้พวกเขากำลังรักษาศิลปะการตีกลองปู่จาไว้อาจจะคิดว่ากลองปู่จาซึ่งเป็นกลองโบราณคงจะมีการตีกันแต่แค่ในรุ่นคนเก่าคนแก่เท่านั้นใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าดูฝีมือของน้องๆจากอำเภอห้างฉัดเหล่านี้แล้วคงจะไม่เชื่อสายตาเลยว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ยังคงรักและพยายามอนุรักษ์การตีกลองปู่จาสืบทอดเพื่อไม่ให้สูญหายไปด้วยเช่นกันเห็นตอนวันพระวันโกนนะครับแล้วก็ปันนุทีไปพอหันไปตีเกาะผมคิดว่าผมมันเป็นเอกลักษณ์ผมกับใครตีอย่างแรกเลยนะครับต้องมาจากใจเรานะครับเรานำใจมาก่อนแล้วจากนั้นเราก็นำตัวของเราและกำลังของเราครับในการตีกองครับเพราะกองปูจาเป็นกองใบใหญ่ต้องใช้กำลังมากนำใจมาแล้วเราก็ต้องนำกำลังมากลองปู่จาหรือกลองบูชาในสำเนียงภาคกลางเป็นกลองสองหน้าขนาดใหญ่แขวนหรือวางอยู่ในค้างกลองหรือก้างกลองบนหอกลางหรือศาลาตามวัดในเขตภาคเหนือตอนบนกลองที่มีขนาดใหญ่เรียกว่ากลองหลวงบางท้องที่เรียกกลองตึงส่วนกลองเล็กๆอีก3ใบผูกไว้ใกล้ๆเพื่อตีสอดแทรกสลับเสียงกลองหลวงเรียกว่ากลองลูกตุ๊กกลองปู่จาเป็นกลองสำหรับใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคือเราจะเคารพบูชาตลอดนะตี2คนนะคือคนหนึ่งใช้ตีไม้แซ่นะให้จังหวะแล้วอีกคนเนี่ยคือคนตีกลองอันนี้เรียกกันว่าจังหวะในจังหวะสุธรรมแล้วก็อีกตีอีกแบบหนึ่งคือตีในจังหวะพุทธบูชานะพุทธบูชาจะตีประมาณ4คนหรือ5คนเครื่องประกอบจังหวะสำหรับตีนั้นก็จะมีคนตีกลอง1คนคนตีฉาบมาฉาบใหญ่นะฉาบใหญ่1คนแล้วก็ตีโมง1คนแล้วก็ตีข้องหุ่ยอีก1คนกลองปู่จาเป็นกลองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งระหว่างวัดกับชุมชนในอดีตเพราะเมื่อก่อนไม่มีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารก็ต้องใช้เสียงกลองซึ่งตีในวันขึ้นและแรม7ค่ำและวันขึ้นและแรม14ค่ำเพื่อบอกให้ชาวบ้านได้รู้ว่าวันรุ่งขึ้นให้เตรียมทำบุญเพราะจะเป็นวันพระเมื่อความสำคัญเช่นในอดีตหายไปปตท.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีนโยบายทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปตท.มีหน่วยงานตั้งอยู่จึงเข้ามาส่งเสริมให้ชุมชนในจังหวัดลำปางฟื้นฟูการตีกลองปู่จาตั้งแต่ปี2545น่าสนใจตรงที่ว่าปัจจุบันทั้ง13อำเภอในจังหวัดลำปางเน้นการอนุรักษ์กลองปู่จากันอย่างแข็งขันจังหวัดลำปางยังจัดการแข่งขันตีกลองปู่จาเป็นประเพณีทุกปีด้วยคือจังหวัดลำปางเราเนี่ย
มีกลองปูจามากที่สุดในภาคเหนือด้วยนะทีนี้เราก็อยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ให้มันยั่งยืนสืบไปถึงลูกถึงหลานผมในฐานะเป็นครูภูมิปัญญาไทยก็รู้สึกว่าดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะโรงเรียนต่างๆนะครับตอนนี้นะที่ปตท.ได้ให้เงินสนับสนุนนะฮะอบรมเยาวชนทุกปีนะครับโรงเรียนต่างๆเปิดวิชาเลือกเปิดวิชาเพิ่มเติมหรือเลือกเสรีเดิมนะฮะเกือบทุกโรงเรียนนะฮะวิชาของปูจานะครับแล้วก็เด็กเยาวชนต่างๆที่เราไม่เคยเห็นว่าเด็กสามารถทำได้ก็ทำได้เกือบหมดอยากให้ชมทางบ้านนะครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กองปูจานี้ไว้ครับเพื่อเป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือครับและประเทศไทยด้วยครับนับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของปตท.ที่ร่วมสนับสนุนชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนแต่ทุกอย่างจะมั่นคงหรือยั่งยืนอย่างแท้จริงหรือไม่นั้นก็ยังอยู่ที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันสานต่อการรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันงดงามของไทยด้วยค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังไทย